สำหรับปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีที่พวกเราได้ร่วมกันแสดงความยินดีกับบัณฑิตซึ่งสำเร็จการศึกษาเขารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นครั้งที่39ซึ่งเราได้ดำเนินการจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่18และ19กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560ซึ่งบัณฑิตที่จบการศึกษาเขารับพระราชทานในปีนี้คือบัณฑิตที่จบการศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558และ2559ซึ่งในปีนี้มีจำนวนบัณฑิตทั้งหมด 4,579 คนด้วยกันในวันที่18กุมภาพันธ์คือวันนี้บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งหมด 1,908 คนนะครับประกอบไปด้วยดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตนะครับและบัณฑิตตามคณะต่างๆซึ่งวันนี้ประกอบไปด้วยวิทยาลัยบริหารศาสตร์คณะพัฒนาการท่องเที่ยวคณะผลิตกรรมการเกษตรคณะศิลปศาสตร์คณะสารสนเทศและการสื่อสารคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตรคณะเทคโนโลยีการประมงทรัพยากรทางน้ำคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบสิ่งแวดล้อมและวิทยาลัยพลังงานทดแทนซึ่งจำนวนบัณฑิตทั้งสิ้น 1,908 คนด้วยกันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ครับอีกสักครู่หนึ่งนะครับท่านก็จะได้